จากความร่วมมือของกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาได้มีการเริ่มบังคับใช้มาตรการยูโร5สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ขนาดใหญ่ได้แก่รถกระบะรถบัสและรถบรรทุกทั้งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 พร้อมวางแนวทางในการบรรเทาปัญหา PM 2.5 ซึ่งกระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบาย 3C ประกอบด้วย Clean ยกระดับคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ Euro 5 Care ส่งเสริมการเข้าศูนย์บริการเพื่อดูแลเครื่องยนต์และ Change สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ Euro 5ว่ากระทรวงพลังงานได้วางแผนอย่างต่อเนื่องโดยได้ประสานกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อปรับคุณภาพน้ำมันจากยูโร4ไปยูโร5ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่เริ่มใช้ในหลายๆประเทศแล้วและประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกๆในกลุ่มอาเซียนที่จะใช้น้ำมันยูโร5ในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยเรื่องของดีเซลเนี่ยเราได้ปรับเรื่องของคุณภาพมันจากยูโร4เป็นยูโร5ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลดกำลังในน้ำมันมันก็จะทำให้การปล่อยมลพิษจากน้ำมันตัวน้ำมันดีเซลน้อยลงนะครับในส่วนของเทพมหานครวันนี้เรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนระบบตลอดลื่นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพลังงานก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้รถยนต์เนี่ยให้เป็นระบบไฟฟ้ามากขึ้นอันนี้ในภาพรวมขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้ทดสอบการปล่อย PM 2.5 จากยานยนต์จำลองดีเซลยูโร3ที่ผ่านการตรวจควันดำแล้วโดยได้ตั้งข้อสังเกตระหว่างยานยนต์ที่ไม่มีการบำรุงรักษาและยานยนต์ที่มีการบำรุงรักษาโดยการเปลี่ยนไส้กรองรถยนต์และน้ำมันเครื่องซึ่งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงผลการทดสอบดังกล่าวว่ายานยนต์ที่มีการบำรุงรักษาโดยการเปลี่ยนไส้กรองรถยนต์และน้ำมันเครื่องสามารถลดการปลดปล่อย PM 2.5 ได้จริงตัวเครื่องยนต์เก่าเป็นตัวที่ปล่อย PM 2.5 สูงเรามีรถยนต์เก่ากระบะเก่าเนี่ยเกิน7ปีถึง1ล้านคันรถยนต์ที่เกิน7ปีเนี่ย6ล้านคันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวสำคัญแล้วก็ถึงแม้ว่ารถเหล่านี้จะไม่ได้ปล่อยควันดำนะก็ยังปล่อย PM 2.5 อยู่นั้นเรามีการทดลองแล้วถ้าเกิดมีการปรับเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปรับเปลี่ยนไส้กรองใหม่สามารถลดการปล่อย PM 2.5 ได้มากเลยมากกับอาจจะเหลือแค่ 10% ของแต่ก่อนที่ปล่อย 100% ก็ต้องทุกคนก็ช่วยกันร่วมมือครับแล้วทุกคนก็อาจจะมีส่วนในการทำให้เกิด PM 2.5 ขึ้นได้อย่างไรก็ดีเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ง่ายๆโดยการตรวจสภาพรถตรวจสภาพเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเข้าบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อลดมลพิษที่อาจเกิดจากฝุ่นซึ่งจะถือเป็นการช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ประมาณ25%อีกทั้งการไม่บรรทุกสิ่งของหนักจนเป็นสาเหตุให้เกิดควันดำการใช้น้ำมันยูโร5หรือเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวก็จะสามารถลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นกันรินดาสุคนวิมลมานรายงาน